ทุกคนก็คงจะตื่นเต้นแล้วก็แบบรอวันนี้มานานแล้วนะเรานักแสดงเราก็แบบอยากจะดูเร็วๆเหมือนกันอย่างเงี้ยวันนี้ทุกคนก็ดูพร้อมกันด้วยมีโอกาสได้ดูได้อะไรกันก่อนไหมคะก่อนหน้านี้ได้ดูค่ะแต่ว่าพอเรามาดูที่เจอเมื่อกี้แบบพร้อมซาวที่แบบว่ากระหึ่มมากเรายิ่งแบบตื่นเต้นมากๆที่จะแบบเข้าไปดูพร้อมๆกับทุกคนทางความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อจากละครเป็นไงบ้างความน่าสนใจของมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นนาคีที่เข้าใกล้ชีวิตคนมากขึ้นเพราะว่าก็เล่าอยู่ในไทม์ไลน์ที่เป็นแบบยุคปัจจุบันด้วยค่ะก็เชื่อว่าแบบหลายๆคนเห็นไม่ว่าจะเป็น CG รวมถึงภาพความตั้งใจต่างๆที่แบบพี่ออฟแล้วก็ทีมงานทุกคนเล่าก็จะรู้สึกได้ว่ามันแบบน่าขนลุกอ่ะหลายคนชมว่าแบบภาพสวยมากมีสับ CG ไทยอะไรเงี้ย CG ก็โอเคภาพสวยมากค่ะจริงๆเรามีจิ๊บท่านนึงค่ะชื่อพี่สอนซึ่งเขาได้แบบว่าเขาได้นอมิเนตสำหรับออสการ์ด้วยค่ะใช่สำหรับใช่ค่ะภาพสวยค่ะพี่ออฟเก่งมากเลยกับพี่ออฟราคาได้มีการคุยไหมวันนี้พี่ออฟมาด้วยเป็นไงบ้างคะมีโอกาสได้เจอพี่ออฟเมื่อกี้เป็นไงบ้างพี่ออฟหล่อมากเลยค่ะไม่ได้เจอนานหล่อขึ้นเป็นกองเลยได้คุยอะไรกับพี่ออฟบ้างคะวันนี้ไม่ได้คุยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคนเยอะเข้าไปคุยเยอะได้แต่ส่งสายตาแล้วก็ส่งจุ๊บให้พี่ออฟหน่อยแล้วแจ่มใสมากเนาะดูแบบดูปลื้มอ่ะปล่อยนะดูปล่อยนะฝากเกรดพี่ออฟหน่อยค่ะฝากเกรดพี่ออฟหน่อยก็ฝากช่วยกันฝากครับก็พี่ออฟตั้งใจทำมากๆนะครับเรื่องนี้พี่ออฟทุ่มทั้งแรงกายแรงใจนะครับแล้วก็เวลานะครับให้กับนาคีภาค2นะครับก็เอาไอเดียจากนาคีนะฮะที่เป็นโมชั่นในละครนะครับผมมาปรุงแต่งตามจินตนาการของพี่ออฟโดยตรงเลยนะครับให้กลายเป็นนาคี2ครับฉะนั้นเนี่ยอยากทุกคนมาร่วมสัมผัสไปกับประสบการณ์ของนาคีภาค2กันแฟนนาคีภาค1ยังไงก็ต้องมาดูอยู่แล้วที่สำคัญคนไทยทุกคนเนี่ยก็ต้องมาดูเพราะหนังเป็นหนังไทย CG แล้วก็ใช้คนไทยทำนะครับผมเป็นฝีมือคนไทยล้วนเลยฉะนั้นเนี่ยมาให้กำลังใจกันแต่ว่ารับรองนะฮะเราไม่ได้ขายของเดียวหนังเราสนุกจริงๆครับฝากอีสานฝากพี่ออฟฝากอีสานเลยครับฝากภาษาอีสานครับฝากไปได้ครับผม18ล่าคุณหมีนะครับผมหน้าขี้ผัก2ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยครับผมยากนิดนึงนะฮะกับไปที่3ฝากวอมเสียงก่อนฝากหน้าขี้ผัก2นั่นเด้อค่ะฝากไปทางนี้ฮะ2คนนี้ครับผมก็ฝากหน้าขี้2ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่คนดูอ่ะแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนๆก็ต้องมาดูอยู่แล้วนะครับหนังเราก็อย่างที่เดชบอกสนุกแน่นอนครับ